วันนี้เวลา 9:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารสุรพัฒน์2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2563มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน1คนจากนั้นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,699 คนประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ1และได้คะแนนยอดเยี่ยมของสาขาวิชาต่างๆเข้ารับพระราชทานเข็มทองคำจำนวน30คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการตามภารกิจมาเป็นปีที่31เปิดสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งสิ้น107หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆได้แก่วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีการจัดการภาษาอังกฤษสาธารณสุขศาสตร์แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อจะออกไปประกอบกิจการงานย่อมปรารถนาความสำเร็จและความมั่นคงก้าวหน้าด้วยกันทุกคนการจะทำให้ได้ดังที่กล่าวต้องอาศัยความรู้ในหลักวิชาความรู้ความเข้าใจในงานตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่างๆอีกทั้งแต่ละคนยังต้องฝึกฝนตนเองให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีมีความตั้งใจจริงเป็นเรื่องประกอบส่งเสริมข้อสำคัญบัณฑิตพึงระลึกไว้เสมอว่านอกจากจะต้องสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแล้วแต่ละคนยังมีหน้าที่ต่อส่วนรวมคือต้องเป็นทั้งกำลังทั้งผู้นำในการปฏิบัติพัฒนากิจการต่างๆของบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองและความก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นด้วยหากบัณฑิตจะได้ตระหนักในหน้าที่ของตนแล้วร่วมมือกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติแล้วบ้านเมืองของเราก็จะมีความผาสุกร่มเย็นและความมั่นคงยั่งยืนตลอดไปจากนั้นเวลา 13:21 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีจำนวนมากซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอาคารดังกล่าวและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อสอทอประดับที่อาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารสูง12ชั้นประกอบด้วยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์ผ่าตัดสมองโดยใช้ระบบนำร่องการผ่าตัดศูนย์ผู้ป่วยอุบัติเหตุครบวงจรศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารหอผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุหญิงหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชายและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่1มีนาคม2564ทั้งนี้อาคารดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานทุนเริ่มต้นในการจัดสร้างจำนวน10ล้านบาทโดยมีพระอาจารย์กัณหาสุกาโมวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดหาทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก่อตั้งขึ้นมาปี2452บนพื้นที่กว่า136ไร่เดิมชื่อโรงพยาบาลนครราชสีมากระทั่งปี2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่สุดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรองรับผู้ป่วย 1,300 เตียงดำเนินงานเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนให้การรักษาต่อในระดับทุติยภูมิตติยภูมิและยังเป็นโรงพยาบาลที่ร่วมผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทด้วย